ปลดล็อกประชามติหรือรัฐธรรมนูญธงใหญ่ที่เพื่อไทยฝ่าได้ยากตั้งแต่พักเพื่อไทยเป็นหัวขบวนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบไม่เคยสําเร็จยุคนางสาวยิ่งลักษณ์รัฐธรรมนูนต้องจอดป้ายด้วยข้อหาสลับร่างในกระบวนการยื่นต่อรัฐสภาจนนำมาสู่คดีความในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ประธานสภา,าผู้แทนรัศดรและสสรัฐบาลหลายคนถูกคณะกรรมการปปรชตรวจสอบและชี้มูลกันเป็นขโยงหลายคนหมดอนาคตทางการเมืองไปเพราะเรื่องนี้รัฐธรรมนูญฉบับ2550ถูกแก้ไขสําเร็จแค่ในยุคข,ของนอายพิสิทธิ์เวชาชีวะเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาและการเจราจาระหว่างประเทศจากนั้นถูกฉีกในการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ขณะที่รัฐธรรมนูญปี2560หรือฉบับปัจจุบัน ที่ร่างโดยนายมีชายรัชพันธ์ประธานกรรมาการร่างธรรมนูญถูกแก้ไขสําเร็จในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหนึ่งครั้งเป็นเรื่องของระบบเลือกตั้งซึ่งมีพักพลังประชารัฐเป็นหัวขบวนในการแก้ไขส่วนปัจจุบันที่พักเพื่อไทยเป็นหัวขบวนแถมยังมีฝ่ายค้านอย่างพรกประชาชนให้การสนับสนุนด้วยกําลังเจอต่อหลังจากวุฒิสภาสีน้ําเงินไม่เอาด้วย เรื่องของการแก้ไขพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติคือการให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นสําหรับการทาประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไปตั้งกรรมธิการร่วมสวและสอสอซึ่งยังไม่รู้ชะตากรรมว่าสุดท้ายจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่หัวใจสำคัญในการแก้ไขพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติในครั้งนี้คือการแก้ไขจากการทำประชามติสองชั้นให้กลับมาเป็นชั้นเดียวคือยึดเสียงข้างมากของผู้มาออกใช้สิทธิตรงนี้ถูกคัดค้านมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือแม้แต่พรครัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยเองเพราะต่อไปหากมีการธรรมชามติในเรื่องใหญ่ๆมันจะสามารถผ่านไปได้ง่ายไม่ใช่ประชามติจากประชาชนอย่างแท้จริงในขณะที่การธรรมชามติสองชั้นซึ่งรับนูลนปี2560นผ่านกระบวนการนั้นมาโดยมีผู้มีสิทธิ์ในขนานั้น50ล้านเสียงและมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์29.7ล้านเสียงมีการลงคะแนนเห็นชอบ16.8ล้านเสียง และไม่เห็นชอบ10.5ล้านเสียงจากที่ออกมาใช้สิทธิ์29.7ล้านเสียงน,นายแพทย์นรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักเดีระบุว่ารัฐธรรมนูญปี2560หรือที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงผ่านประชามติมาอย่างสง่างามแต่เมื่อจะทำประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญปราบโกงกลัวว่าจะแพ้เลยมีการแก้ไขพรบรประชามติให้ลดเกณฑ์เหลือเสียงข้างมากชั้นเดียว ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยไม่ต้องสนใจว่าผู้มาออกเสียงถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์หรือไม่พวกคุณทําแบบนี้เท่ากับว่าทำเพื่อให้ตนเองชนะไม่ต้องรณรงค์ให้เหนื่อยมีคนออกมาลงประชามติไม่กี่คนก็ได้แบบนี้จะเรียกประชามติหรือมติของประชาชนได้อย่างไรในแพทย์บรงค์มองว่าตลกย้อนแยง้งแม้ในแพทย์บรงค์จะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ยอมไม่เห็นด้วยทุกเรื่องกับรัฐบาลแต่หากพินิษถึงข้อโต้แย้งจะเห็นว่าเป็นจริงดังนั้น และอาจจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้การแก้ไขพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติไม่สําเร็จเว้นเสียแต่ว่ามีการไปปรับแก้เพิ่มเกณฑ์หรือเงื่อนไขเวลาทำประชามติในเรื่องใหญ่ๆเอาไว้แต่กระนั้นจะทันในฐบาลชุดนี้หรือไม่เป็นอีกเรื่องมีข่าวลือเหมือนกันว่าที่พักภูมิใจไทยขวางเรื่องนี้โดยงดออกเสียงการลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติส่วนหนึ่งเพราะไปได้รับสัญญาณบางอย่างมาเหมือนกันโดยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายก และรัฐมนตรีว่าการวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าเรื่องการำประชามติเราต้องมีเครื่องป้องกันที่ทําให้เกิดความมั่นใจเพราะสิ่งที่ต้องใช้เสียงประชามตินั้นเป็นเรื่องสําคัญจึงต้องมั่นใจว่าเราได้ปกป้องสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสําเร็จในยุคนี้เพียงแต่ถ้ายังยึดธงเดิมประเด็นเดิมที่จะแก้ไขไม่จะเป็นเรื่องของจริยธรรม เรื่องลดอํานาจองค์กรสระโอกาสสาเร็จเป็นไปได้ยากการไปตั้งสมาชิกสภาร่างร,รัฐมนูญหรือสะสะรเพื่อรื้อรัฐมนูญปี2560ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝ่ายอนุรักษนิยมไม่ต่างอะไรกับการท้าทายฝ่ายอนุรักษนิยมวันนี้พักเพื่อไทยอาจจะคิดว่าตนเองได้รับการคุ้มครองจากฝ่ายอนุรักษนิยมแต่อย่าลืมว่าเขาเพียงแค่ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับพรคประชาชนหรือพักก้าวไก่เดิมเท่านั้น การได้รับความคุ้มครองอำหนวยความสะดวกไม่ได้หมายความว่าจะตามใจให้ทําได้ทุกเรื่องเหมือนกับโครงการแจกเงินดิจิทัลว a l เล็ตห0 0่งบาทที่ถูกขวางให้ทําได้เฉพาะแจกกลุ่มปลอบางเท่านั้นพักเพื่อไทยทําได้เฉพาะพองงามไม่ใช่ทําตามอําเภอใจการแก้กฎหมายประชามติเพื่อปูทางการแก้ไขรัฐมนูญแบบรื้อและสร้างใหม่เป็นการทําเพื่อตนเองและลดกลไกลต่างๆที่ทําให้พักเพื่อไทยขยับได้ไม่เต็มที่ ฝา่ายนรักนิยมรู้ปลายทางของพรคเพื่อไทยดีกระบวนการมันถึงที่ติดฉกัดในปัจจุบันถ้าไม่ยอมลดทงหันมาแก้แค่ในระหวังเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆมันจะไม่มีทางแก้ได้นะัฐบาลชุดนี้และจะเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆพักเพื่อไทยอาจจะกลัวเสียหน้าเพราะเป็นนโยบายที่หาเสี่ยงไว้แต่ถ้าดึงดันสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลยบางทีเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญอาจจะลงเอยแบบโครงการดิจิทัลเวลต์คือทําได้ แต่ทำได้แค่บางส่วนที่ฝ่ายอนุรักษนิยมไฟเขียวการจะรื้อใหม่ทั้งฉบับยิ่งในะรัฐมนตที่ผ่านการทำระชาวิสองชั้นมันเหมือนไปทำลายสิ่งที่อนุรักษนิยมสร้างมา